ก่อนอื่นเลยก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณธนกฤตวิจิตรุ่งอรุณแล้วก็ต้องขอบคุณคุณสุนิสาคนโกที่ไปเป็นนายประกันให้กับคุณธนกฤตวิจิตรุ่งอรุณแล้วก็ขอบคุณประธานคลั่งเสบียงนักรบด้านเถื่อนที่ใส่เงินส่วนตัวไปประกันตัวเป็นนายประกันมอบให้จิตติสิงคู่ประกันตัวคุณธนภัทรอุทุมพันธ์ขอบคุณครับสืบเนื่องจากเรื่องเล่าข่าวข่าวของนักรบด้านเถื่อนทุกครั้งที่ขึ้นศาลและศาลมีคำพิพากษามักสิเป็นเหยื่อข่าวสารของนักรบด้านเถื่อนมักสิเป็นเหยื่อของพวกกลุ่มของเห็บหมาเอาไปละเล่งข่าวเอาไปตีข่าวเอาไปเว้าสวนเสฮะฮะสนุกสนานกันในแวดวงของพวกเห็บหมามื้อนี้เห็บหมาสุขใจนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งของนักรบด้านเถื่อนที่ต่อสู้กับความอยุติธรรมและผมสิมาเว้ามื้อนี้ใส่เวลาจักนิดนึงเป็นกำลังใจให้คุณธนภัทรอุทุมพันธ์และก็คุณธนกฤตวิจิตรุ่งอรุณร่วมถึงนักรบท่านอื่นๆเอาช่วงนี้เบาได้เบาไปก่อนช่วงนี้เบาได้ในสนามรบยังต้องมีกุศโลบายอีกมากมายกายกองแลกกันครับเอาตำรวจซัวๆออกจากราชการว่าเป็นยังหรอกครับมันเป็นเส้นทางเป็นวิถีทางของพวกเข้าที่เฮ็ดขึ้นด้วยจิตอาสามาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วถ้าสิติดคุกและก็ติดคุกเกิดจากความเหลื่อมล้ำเกิดจากความจนผมยกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นที่คุณธนกฤตวิจิตรุ่งอรุณเว้ามาทั้งหมดต้นสายปลายเหตุรวมถึงคุณธนภัทรอุทุมพันธ์เว้าถึงต้นสายปลายเหตุที่ไปที่มาของคดีนี้ต่อมาก็มีสื่อจากแห่งหนึ่งแค่กันสะบันหันแหลกได้ของมติชนออนไลน์นำเสนอข่าวเขาก็ขายข่าวเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาคนสังคมสุเมืองนี่มักเบิ่งความชิบหายของคนอื่นมักเห็นคนล้มบ่ได้คิดถึงว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเขาต่อสู้ด้วยความยากลำบากขนาดไหนแม้แต่ศาลเองบางศาลนะแม้แต่ศาลบางศาลเองผมยกตัวอย่างเหตุเกิดอยู่ที่เอาอยู่ที่หนองบัวลำพูก่อนใกล้ๆบ้านผมเนี่ยเมื่อสักประมาณหลายปีแล้วหลายปีแล้วขณะที่ผมไปคดีคู่เตะปากนักเรียนในการสืบพยานโจทย์และกับพยานจำเลยนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีมีผู้พิพากษาปากหมาคนหนึ่งผู้พิพากษาปากหมาคนหนึ่งใส่ว่าจาแสดงออกซึ่งถึงความบ่มีวุฒิภาวะขณะนั่งอยู่บนบัลลังก์ตอนนั้นผมยังเข้าใจว่าอ๋อผู้พิพากษาสีเว้ายังก็ได้เพราะว่านั่นคือเขามีอำนาจเพราะว่าอยู่ในห้องพิจารณาคดีแต่ว่าตอนหลังผมรู้มาว่าเอ้าถ้าผู้พิพากษาปากหมาแบบเนี้ยเฮาสามารถร้องเรียนผู้พิพากษาได้นี่จนต่อมาสิมีการร้องเรียนแล้วก็มีผู้พิพากษาท่านนึงทราบเรื่องเขาก็เลยว่าขอให้ซะเพราะว่าเขาแก่แล้วอายุมากแล้วแต่ว่าอายุมากแล้วว่าเป็นว่าสิเป็นคนดีเสมอไปผู้พิพากษาอาจจะไปสร้างเว้นสร้างกรรมอยู่ที่ศาลแห่งอื่นบังเอิญเขาก็ใหญ่ไปดำรงตำแหน่งอยู่ศาลแห่งอื่นไปอันนั้นเลยเอามาเว้าสู้กันฟังต่อมาเหตุเกิดอยู่ที่นครสวรรค์ผู้พิพากษาคนหนึ่งผมถูกกล่าวหาคดีหมิ่นประมาทเขามาด่าผมก็ด่ากลับเขาไปแจ้งความผมไม่ได้แจ้งเพราะว่าผมคิดว่าเอ้ยมันขอกันกินหลายกว่านี้แต่ว่าเขาแจ้งความผู้พิพากษาท่านนั้นเป็นผู้พิพากษาคนนั้นอายุก็จะประมาณสัก30ปีปลายๆประมาณโดย30ปีปลายๆเก
เกลี้ยกล่อมให้ผมรับสารภาพผมไปขึ้นศาลคนเดียวผมคิดว่ามันสิบ่มีหยังทนายบอกว่าทนายอยากไปนั่นบ่เป็นหยังผมไปผมเอาตัวรอดได้สุดท้ายถูกเกลี้ยกล่อมให้รับสารภาพเขาสู้กระบวนการศาลออกหนังสือส่งตัวไปคุ้มประพฤตินครสวรรค์แล้วก็นัดสืบเสาะประวัติหลังจากนั้นแม่ผมก็ถูกผมก็กลับมาบ้านก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมท่านบอกว่าอย่าไปรับสารภาพตะพึดตะพือผมก็เลยบอกท่านว่าผมรับสารภาพไปแล้วศาลนัดฟังคำพิพากษาในอีก2เดือนต่อมาผมรับสารภาพไปแล้วสรุปสุดท้ายวันรับวันฟังคำพิพากษาก่อนที่มีการพิพากษาในมือนั้นผมไปเขียนคำร้องขอปฏิเสธผู้พิพากษางงผู้ปรึกษาคนนั้นงงมากแต่ว่าก่อนหน้านี้มีการผมถามหลังจากรับสารภาพไปแล้วหลังจากที่รับสารภาพไปแล้วขณะที่ยังไม่ออกจากศาลผู้พิพากษาคนเนี้ยในขณะที่นัดคุมข้องสิทธิ์บอกว่าตอนนี้ผมเป็นผู้พิพากษาดูแลคดีนี้อยู่ผมมีอำนาจเต็มถ้าจำเลยจะรับสารภาพผมจะดูแลหนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายประมาณนั้นผมยังมีอำนาจหลังจากที่ผมรับสารภาพไปแล้วผมเลยถามว่าแนวทางคดีนี้จะเป็นยังไงบ้างครับท่านหลังจากที่ผมรับสารภาพไปแล้วนะในระหว่างรอกระบวนการไล่งานกระบวนเขาเรียกว่ากระบวนการไล่งานคดีเนาะเป็นกระบวนการไล่งานกระบวนการพิจารณาผมก็เลยระหว่างที่รอเส้นเอกสารกระบวนการพิจารณาผมเลยถามผู้พิพากษาคนนี้อีกว่าท่านครับและคดีของผมแนวโน้มจะเป็นยังไงผู้พิพากษาท่านนี้ตอบผมแบบผมต้องสะอึกอ่ะผมก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าต้องปรึกษาองค์คณะซึ่งมีอยู่3ท่านต้องปรึกษาองค์คณะก่อนว่าท่านอื่นๆจะมีความเห็นอย่างไรผมตอบไม่ได้เอ้าเมื่อกี้มึงบอกให้กูรับสารภาพแล้วก็สิดูแลกูอย่างเต็มที่สรุปสุดท้ายในระหว่างรอกระบวนการรอเส้นเอกสารกระบวนการพิจารณาปรากฏว่าตอบอีกแบบนึงอ้าวตอบแบบผมอึ้งเลยอ่ะผมก็เลยเอาเรื่องเนี่ยกลับมาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกอย่าไปรับสารภาพตะพื้นในวันที่ฟังคำพิพากษาผมปฏิเสธเขียนแถลงการณ์ปฏิเสธผู้พิพากษางงเลยแม่งงงเลยอ่ะงงเอ้าจำเลยรับสารภาพไปแล้วเอ้ารับสารภาพผมก็ปฏิเสธได้นี่ตอนนั้นผมไม่มีทนายอ่ะผมโดนเกลี้ยกล่อมโดนผู้พิพากษาเกลี้ยกล่อมให้ผมรับอ่ะทั้งที่ผมก็ไม่ได้ทำความผิดอะไรสรุปสุดท้ายศาลนัดพร้อมเมื่อนั้นบ่ได้ฟังคำพิพากษายกเลิกการฟังคำพิพากษาศาลนัดพร้อมให้มีการสืบพยานโจทก์พยานจำเลยต่อมามีการสืบพยานโจทก์พยานจำเลยแล้วฝ่ายโจทก์และก็อัยการก็นำสิ่งที่ผมเคยรับสารภาพไปแล้วบอกว่าคดีเนี่ยผมได้กระทำความผิดแล้วแล้วก็เคยรับสารภาพแล้วด้วยดูสิดูพวกมันเห็ดสรุปสุดท้ายศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์พยานจำเลยศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องอัยการพยายามสิฎีกาโจทก์ร่วมกับพยายามสิฎีกาสุดท้ายสรุปบ่มีผู้ใดรับรองฎีกาให้คดีนี้จบอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ชั้นต้นยกชั้นอุทธรณ์ยกเมื่อนั้นถ้าผมรับสารภาพกายว่าผมมีประวัติว่าผมกระทำความผิดและการรับสารภาพแล้วด้วยนี่คือพฤติกรรมของผู้พิพากษานี่คือพฤติกรรมของผู้พิพากษาผู้พิพากษาบ่แม่นว่าสิ
ตรงไปตรงมาเสมอไปผู้เบี้ยวรักษาประเภทนี้ยังมียังมีผมยังบ่ทันได้ร้องกตถ้าร้องกตปุ๊บผู้รักษาคนเนี่ยนะโดนโดนประวัติด่างพร้อยทันทีเลยแล้วก็ได้กระบวนการพิจารณาชัดเจนด้วยถ้าผมไปคัดมาตั้งแต่ต้นจนณปัจจุบันนี้คัดผู้พิพากษาที่นี่โดนเกลี้ยกล่อมให้จำเลยรับสารภาพผู้พิพากษาดีๆสิบ่เกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องหารับสารภาพเนี่ยสิยกเหตุและผลมาเว้าว่าถ้ากระทําความผิดถ้าเป็นจังซั่นจังซี่อันนี้ยกตัวอย่างที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาอยู่ศาลจังหวัดหนองคายเกิดกับตัวผมเองเอายืดย้อนกลับไปที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ถ้าผมบ่มีเงินประกันตัวล่ะถ้าป๋าธรรมรัตน์บ่ได้ประกันตัวผมล่ะคือคดีเนี่ยผมบ่มีความผิดศาลยกฟ้องนี่คือความเลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมที่ศาลบ่เคยยิบมาพิจารณาศาลมองว่าผู้ต้องหาคือผู้ที่กระทำความผิดเป็นคนชั่วเดี๋ยวมันก็สิหลบหนีเพราะฉะนั้นเพื่อถ้ามันหลบหนีสิเฮ็ดจังได๋ต้องเรียกประกันเงินประกันตัวพวกมันคดีหมิ่นประมาทเนี่ยบ่เคยมีประวัติหรอกครับว่าจำเลยหลบหนีในระหว่างการต่อสู้คดีเว้นแต่กรณีที่มีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษาอย่างเช่นโจสปอตไลท์ศาลฎีกานั้นฟังคำพิพากษาโจสปอตไลท์หลบหนีไปบ่ได้ฟังคำพิพากษาตราบณปัจจุบันนี้ความเลื่อมล้ำเกิดขึ้นแล้วเอาไปขังเอาผมเนี่ยไปขังอยู่ใต้ถุนศาลปะปนกับนักโทษอื่นๆที่เบิกตัวมาบ่ว่าสิเป็นค่ายานักโทษอุกชะกันร่วมอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยศาลมองว่าผมเป็นผู้ต้องหาศาลมองว่าผมเป็นจำเลยศาลมองว่าผมเป็นผู้กระทำความผิดทันทียังบ่ทันมีการสืบพยานโจทก์พยานจำเลยศาลเอาผมไปขังใต้ถุนศาลเอาไปร่วมอยู่หั่นประมาณ3ชั่วโมงกว่าเกือบมือที่2ประมาณเกือบ4ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงได้เอาผมไปขังสุดท้ายศาลยกฟ้องอ่ะพิพากษาว่าผมไม่มีความผิดแต่ว่าถ้าผมไม่มีเงินประกันตัวล่ะเช่นเดียวกันกับคุณธนภัทรคุณอันนั้นยังหนักกว่าผมชั้นต้นพิพากษาจำโอเคแต่ผมเนี่ยชั้นต้นพิพากษายกฟ้องในระหว่างการต่อสู้คดีเอากูไปขังอ่ะเอาไปร่วมขังกับนักโทษอุกชะกันนี่คือมาตรฐานของศาลจังหวัดนครสวรรค์อ่ะมาฝากไว้ต่อมาศาลจังหวัดหนองคายศาลจังหวัดหนองคายออกหมายจับผมหมายจับมีอายุความมือเดียวนี่คือวุฒิภาวะของศาลของผู้พิพากษาออกหมายจับผมมีอายุความมือเดียวอะทั้งที่มันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งมันเป็นเรื่องโลกนี่เขาให้ความสำคัญเรื่องสิทธิและเสรีภาพโดยเฉพาะอิสรภาพของคนแต่ว่าศาลมองเห็นเป็นเรื่องเล่นๆศาลจังหวัดหนองคายออกหมายจับผมผิดมีอายุความมือเดียวขาดอายุความแล้วแต่ว่าตำรวจสภ.ศรีเชียงใหม่จับผมเอาผมไปขังอยู่6ชั่วโมงต่อมาในวันเดียวกันหลังจากจับผมแล้วพนักงานสอบสวนเอาหมายจับผมไปแก้ไขศาลยังมีหน้าแก้ไขให้พวกมันอีกศาลยังมีหน้าแก้ไขให้พวกมันอีกแม่งจับกูไปแล้วมึงสิจับกูไปแล้วขังแล้วแล้วมึงสิไปแก้หมายจับเพื่อหยังเพื่อส้นตีนอะไรมีการแก้หมายจับนี่คือกระบวนการยุติธรรม
ผมเล่าเพราะมันเกิดแค่ตัวผมเองต่อมาผมสิไปร้องให้มีการไต่สวนเรื่องการออกหมายจับผมว่าเป็นการออกหมายจับโดยมิชอบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคณะนั้นและก็ผู้ซอยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลบอกเชิญเกียงไกรขึ้นไปพบให้ไปคนเดียวเอาผมก็ไปผมขึ้นไปพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและก็ผู้ซอยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสองท่านผมคนเดียวขึ้นไปอยู่บนชั้นบนสุดของศาลจังหวัดหนองคายมีการพูดคุยบอกว่าขอให้คุณเกียงไกรถอนเรื่องนี้ออกไปแล้วศาลสิดูแลคุณเกียงไกรสิดูแลคุณเกียงไกรอย่าให้ผมร้องเพราะว่าถ้าร้องเนี่ยศาลสิมีตาบาปศาลสิต้องถูกตั้งกรรมการสอบแต่ว่าไอ้ที่หมายจับที่ออกจับผมแม่งผิดพลาดน่ะจับผิดพลาดจับแล้วยังมีการแก้หมายจับย้อนหลังอีกร่วมหัวกันแก้หมายจับย้อนหลังอีกผมบ่ได้มากระชากนะขากศาลนะแล้วก็บ่ได้มีเจตนาดูหมิ่นศาลแต่ว่าเพียงแต่เอาเรื่องของศาลยุติธรรมมาเว้าสู่ฟังต่อมาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและก็ผู้ซอยหัวหน้าศาลย้ายหนีไปคนอื่นก็มารับตำแหน่งเมื่อมารับตำแหน่งแล้วต่อมาก็ได้เกิดปะทะฆ่าล้มกันครับผมไปขอเอกสารบอกว่าแม่งบอกว่าบ่มีอ่ะบ่เห็นมันหายไปแล้วจนชุดท้ายบอกว่าข้าสั้นผมสิไปร้องก.ต.เอกสารของศาลโดยเฉพาะหมายจับมันสิหายไปบ่ได้อยู่ๆบอกว่าหมายจับของผมคำร้องขอออกหมายจับทุกอย่างหายมาเลยบ่มีผมเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็เสียงดังเวลาเว้าอยู่ที่ศาลหนองคายคนได้ยินกันหมดเลยที่ปะทะครับตอนนั้นผมบ่รู้ว่าคนที่ผมปะทะด้วยคือหัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดหนองคายผมบ่รู้ผมก็ว่าไปตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นของผมมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยเป็นยังคือกล้าโต้เถียงกันกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเอ้าก็ผมเว้าความจริงแล้วผมบ่รู้ว่าเขาเป็นผู้ใดด้วยซ้ําไปผมก็ไปขอเอกสารหน้าที่ของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเมื่อผมไม่ขอก็ต้องให้เอกสารผมบ่แม่นมาตอบกวนตีนผมบ่แม่นว่ามาตอบแบบดูถูกเหยียดหยามผมคำพิพากษาของศาลบางครั้งอยู่ในดุลพินิจสามารถศาลนี่มีอำนาจใช้ดุลพินิจได้ผมน้อมรับก็มีการต่อสู้กันผมก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกันแต่ว่าเอาละคดีเนี่ยมันยังไม่หมดอายุความผมยังตามจิกตามเลนไล่ล่าตามหลอกหลอนพวกคนเราเนี่ยที่มันกระทำตามบอลกับผมเนี่ยแจ้งความไปมันคงสิซอยกันไปหมดแล้วล่ะไอ้คนที่ทำคดีของผมแม่งได้ดิบได้ดีกันหมดอ่ะคนที่เกี่ยวของบางคนได้เป็นผู้การบางคนได้เป็นรองผู้บัญชาการแม่งได้ดิบได้ดีกันหมดอ่ะแต่ว่าวันยัง10ปียังบ่สายสำหรับการแก้แค้นแต่ว่านักรบย่อมมีบาดแผลนี่ผมเว้าในกระบวนการยุติธรรมให้ฟังว่าความเลื่อมล้ำใครมีบ่ในประวัติศาสตร์ที่มีนักรบดานเถื่อนออกไปต่อสู้อยู่ข้างถนนน่ะคนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศไทยรู้ว่าตำรวจรีดไถประชาชนตัวชี้เรียกรับเงินดั้งดานเป่าเมาเรียกรับเงินมีสารเคยรับรู้รับทราบบ้างบ่หรือว่าสารตาแตกสารบ่รู้สารบ่เห็นสารบ่เคยรับรู้ข่าวสารทางโซเชียลบ้างเหรอครับหรือว่าสารสิเบิ่งอยู่ในแต่คำพิพากษาเบิ่งตั้งแต่ตัวหนังสืออยู่ในตำราสารบ่เคยเบิ่งโซเชียลบ่ครับว่าตำรวจรีดไถรับเงินโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของเองด่านเป่าเมาด่านน้ำหนัก
ตำรวจเรียกรับเงินปล่อยตัวผู้ต้องหาแต่ว่าเวลาประชาชนถูกจับศาลกลับมองว่าประชาชนนี่คือผู้ร้ายคือโจรเวลาตีค่าลักทรัพย์ตีพวกมันแพงๆเมื่อมีเงินมึงก็ต้องไปต่อมึงก็ต้องไปอยู่ในคุกต่อสู้จนสุดท้ายศาลยกฟ้องแล้วไอ้ที่ติดคุกล่ะเฮ็ดจังได๋ไอ้ที่ติดคุกอ่ะติดฟรีเหรอนี่คือระบบกระบวนการยุติธรรมที่ล้มเหลวของประเทศไทยมีคดีหนึ่งอยู่ที่หนองบัวลำพูคดีลุงคนเนี่ยอายุมากแล้วครับมอเตอร์ไซค์เมาเหล้าครับมอเตอร์ไซค์แล้วชนคนตายครับรถมอเตอร์ไซค์เมาเหล้าแล้วชนคนตายเหตุเกิดอยู่ที่อำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูขณะนั้นผมเป็นผู้ปาน้อมเป็นผู้ไกลเกลียประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำพูเลยมีโอกาสทราบเรื่องเล่าเรื่องนี้ท่านรู้ป่าวว่าเรื่องเนี่ยมันมีคดีอาญาครับคดีแพ่งคดีแพ่งก็คือต้องไปชดใช้เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตคดีอาญาก็คือว่าขับรถชนคนตายต้องโทษอาญาปรากฏว่าผู้พิพากษาตัดสินคดีนี้โดยบ่ล่อโดยบ่ล่อคดีแพ่งจริงๆคดีแพ่งต้องเฮ็ดให้จบก่อนค่อยสิตัดสินคดีอาญาโดยความรู้น้อยๆแค่หางอึงศาลพิพากษาไปแล้วครับศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำว่าอะไรว่าจักปีประมาณ2ปีหรือ3ปีจำคุกลุงคนนี้แล้วก็หมดระยะเวลาที่อุทธรณ์หมดแล้วขาดแล้วต้องเบิกตัวลุงคนเนี้ยมาจากเรือนจำเขามาในห้องพิจารณาแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าเรื่องเนี้ยศาลได้มีคำพิพากษาไปแล้วแต่ว่าเรื่องของพ.ร.บ.คือพ.ร.บ.ของรถมอเตอร์ไซค์ของลุงเนี่ยจะต้องไปเยียวยาจะต้องจ่ายให้ครอบครัวแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยศาลบ่ได้ล่อคดีแพ่งไงศาลตัดสินไปแล้วอุทธรณ์กับท่านสุดท้ายพ.ร.บ.จ่ายให้ญาติผู้เสียหายถ้าจำว่าผิดประมาณ 300,000 หรือ 500,000 บาทถ้าตอนนั้นถ้าจ่ายตอนนั้นเนี่ยมีผู้พักษาคนหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่รอมีผู้พักษาคนหนึ่งว่าเฮ้ยคดีนี้ทำไมท่านไม่รอให้คดีแพ่งให้มีการเยียวยากันจบก่อนน่ะทำไมรีบตัดสินน่ะลุงคนนี้บ่มีญาติมีป้าคนหนึ่งมาซึ่งเป็นเมียของคุณลุงมาศาลเมื่อนั้นโชคดีผมถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย2ตัวถูกหลายใบผมบ่มีเงินสดผมเลยเอาลอตเตอรี่คู่นึงเนี่ยเอาให้ป้าเอาไปเบิกเงินแล้วไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งแล้วแต่สิไปซื้อใส่ในชีวิตประจำวันล่อวันที่ลุงออกมานี่ผมยกตัวอย่างศาลแม้แต่ศาลก็ยังมีความผิดพลาดผู้พิพากษาบ่แม่นเทวดาผู้พิพากษาเป็นมนุษย์เดินยินกินข้าวแกงกินขี่ปีนอนคือกันกับคนทั่วไปมีเรื่องของเรานี่อีกหลาย 3-4 เรื่องแต่ว่าถ้าเว้าไปหมดเรื่องอื่นก็สิบ่ได้นำเสนอเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมเว้ามาทั้งหมดนี่เกิดจากประสบการณ์จากตัวผมเองผมอยากสะท้อนไปถึงประธานศาลฎีกาท่านอยากได้ข้อมูลเอียงกับผู้พิพากษาเกี่ยวกับผู้พิพากษาอีกบ่ครับที่เกิดขึ้นกับตัวผมเพื่อท่านจะได้ไปปรับปรุงกระบวนการหรือไปปรับปรุงองค์กรไปปรับปรุงระบบของพวกท่านให้มันสร้างความเป็นธรรมบ่แม่นต่อตัวผมนะต่อประชาชนคนทั้งประเทศที่อยู่ใต้อำนาจที่อยู่ในภายใต้รัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยภายใต้กฎหมายของประเทศไทยท่านก็สิได้มีผู้พิพากษาที่มีคุณภาพประชาชนบ่ได้หวังหยังครับเมื่อผู้พิพากษามีคุณภาพประชาชนก็สิได้รับความยุติธรรมถ้าผู้พิพากษาบ่มีวุฒิภาวะบ่มีคุณภาพเล่นพรรคเล่นพวกสร้างความเลื่อมล้ำในสังคมคนว่าผิดก็ต้องติดคุกติดตารางเป็นแพะเยอะแยะไปหมดเลยครับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นตามมาเรื่องของคุณธนกฤตเรื่องของคุณธนพัฒน์ก็ถือว่านี่เป็นอีกบริบทนึงบ่ได้ให้เฮ็ดให้พวกเขา2คนหรือกลุ่มนักรบดันเถื่อนของผมท้อแท้วันไหวในการต่อสู้แต่อย่างใดเมื่อนี้กระบวนการยุติธรรมอาจสิเป็นเครื่องมือของคนบางกลุ่มบ่ได้ว่าตำรวจนะอาจจะนะอาจจะเป็นเครื่องมือทำลายล้างประชาชนที่หัวแข็งอย่างเช่นพวกผมกระด้างกระเดืองอย่างเช่นพวกผมจริงๆมันบ่ได้กระด้างกระเดืองแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอาอีกภาพลักษณ์หนึ่งของตำรวจที่ประพฤติมิชอบที่ทุจริตคดโกงศาลบ่เห็นก็ได้เพราะว่าศาลบ่เล่นโซเชียลศาลบ่รู้แต่ว่าให้สังคมเป็นผู้ตัดสินแล้วกันแค่นี้พวกผมก็พอใจแล้วสู้ต่อไปครับ